แล้วก็เหมือนเป็นตัวดึงลวดอ่ะแล้วลวดเนี่ยปกติมะเร็งลำไส้เนี่ยอันนี้คือลำไส้เรานะครับมันจะเป็นก้อนขาวๆเงี้ยปอกตามเนี่ยแล้วหัวมาใช้เนี่ยครับเหมือนเป็นไม้เนี่ยเล็กๆแล้วมีห่วงลวดอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนเป็นตัวดึงเพื่อให้ลวดมันแคบลงมาเขาเรียกว่าให้ผูกอะไรเขาจะเข้าไปเกี่ยวตรงเนี้ยตรงก้อนเกี่ยวเสร็จปุ๊บเขาก็จะดึงให้ก้อนบีบแล้วก้อนมันจะได้หลุดออกมาครับแต่ครั้งนี้ว่าหมอเคยบอกว่าถึงแม้ก้อนมะเร็งออกมาจริงแต่เชื้อตรงนี้มันก็ยังมีอยู่มะเร็งรักษายังไงก็หายได้ถ้าคุณเป็นแล้วโอกาสคุณเสี่ยงเป็นสูงแต่วันนี้เรามีตัวที่สามารถเข้าไปกับบริเวณพื้นที่มันมาให้เจริญเติบโตได้ถามว่าพอเรากลับพื้นที่เสร็จโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมีไหมมีน้อยมากแต่ก็ยังมีแต่คือมีน้อยมากก็ยังต่อยืดเราไปได้ก็ถามว่าถ้าเราไม่กินดีโพลิปเลยล่ะโอกาสเป็นมะเร็งสูงโอกาสเป็นโรคมือเท้าปากสูงมากแล้วตอนนี้บอกให้นะครับโรคมือเท้าปากไม่ได้เกิดเฉพาะกับที่มือไปสัมผัสแล้วก็กินอะไรเข้าไปในปากนะครับล่าสุดไอหรือจามก็แพร่เชื้อได้โรคมือเท้าปากเมื่อเช้านะครับไอหรือจามนะครับท่านอธิบดีกรมโรคตอบแล้วนะครับว่าสามารถแพร่ขยายเชื้อนี้ได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอามือไปจับไอ้นู่นแล้วกินเข้าปากแล้วจะเป็นไม่ใช่แล้วตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับถึงบอกว่าวันนี้นะครับบีโพลิปเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยโปรเทคเข้าไปช่วยป้องกันนะครับเพราะหนึ่งฆ่าเชื้อ1 2 3ไม่ฆ่าเชื้อพอยังจำกัดพื้นที่บริเวณพวกนี้ด้วยโอกาสมันจึงหายง่ายถ้ามีคนถามว่าทำไมฉันได้กินของเธอล่ะของฉันมันสามารถฆ่าเชื้อและลดการเจริญเติบโตของเชื้อได้เพราะอะไรเพราะมันเข้าไปจำกัดพื้นที่ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปฆ่าเชื้อตรงนั้นทำให้โอกาสเป็นมันมีน้อยมากนี่คือหน้าที่หลักของบีโพลิปนะฮะคุณไม่ต้องไปขายอะไรมากคุณแค่บอกว่าบีโพลิปของเรานั้นฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราชิบแบคทีเรียสามารถจำกัดพื้นที่เสร็จแล้วก็เข้าไปฆ่าเชื้อโอกาสหายมีสูงมากแค่นั้นพอคุณไม่ต้องขายเยอะมากครับเพราะว่าอะไรมันเป็นวัตถุดิบตัวเดียวในกล่องคุณไม่ต้องพูดเยอะเลยถูกไหมฮะวัตถุดิบตัวเดียวพูดง่ายมากขายง่ายมากแต่ถามว่าเรารู้ยังว่าเวลาขายเราขายยังไงและที่สำคัญนะครับของเราเป็นอะไรวัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกาถูกไหมฮะทีมเพศสัตว์ไทยครับของเกเตอร์ฟาร์มาอย่างแรกนะครับเวลาขายเราขายก่อนว่ากินแล้วมันช่วยได้อะไร2ที่กินนี่เนี่ยเพราะ1มันเป็นวัตถุดิบจากอเมริกา2มันเป็นบริษัทที่ผลิตขึ้นโดยของเกเตอร์ฟาร์มาเราบอกคุณประโยชน์เสร็จแล้วเราต้องบอกความน่าเชื่อถือของมันด้วยเพราะมันไม่ได้โนเนมมันมาจากเกเตอร์ฟาร์มานะมันมาจากอเมริกานะนี่จะเป็นแบ็คอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยการตัดสินใจในการซื้อของลูกค้าเอ้ยมาจากเกเตอร์ฟาร์มาวัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกามันทำตรงนี้ได้ไว้น่ากินหรือไม่ก็น่าลองกินเอาแค่เขาบอกน่าลองกินคุณก็เปิดใจเขาได้แล้วถูกไหมฮะถ้าคุณเปิดใจได้ดีเลยคุณพูดหน่อยหนึ่งเขาจะได้ซื้อคุณถูกไหมฮะแล้วถามว่าคุณเปิดใจได้แล้วกำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อยังไงจะซื้อดีไหมคุณก็เสริมอีกสิว่านอกจากมันฆ่าเชื้อพวกนี้แล้วมันยังดูแลมันยังดูแลมะเร็งได้อีก7ชนิดมันยังดูแลผิวพรรณคุณได้อีกนี่คือตัวเสริมทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเหมือนการผมเอาบีโพลิปไปขายนะครับเอาไปขายที่เทศบาลนครปากเกร็ดนะครับเหมือนการที่คุณศึกษาพูดชมรมผู้สูงอายุนะครับที่เทศบาลนครปากเกร็ดเขาจะมีชมรมผู้สูงอายุทุกวันพุธนะครับผมทำไงผมไม่หาทะเบียนล่าพอดีว่านายกเทศมนตรีเป็นเพื่อนคุณพ่อเราก็เลยเข้าหาง่ายหน่อยนึงเอาชื่อคุณพ่อไปหายนะครับอันนี้คือง่ายแบบนี้ฮะทุกคนก็เลยเกรงใจเราเกรงใจแต่แบบว่าเราเอาข้อมูลไปให้เขาและเอารายได้ไปให้เขานะครับผมเลยบอกว่าผมไปคุยกับหัวหน้าทะเบียนล่าและเขาจะเป็นคนดูแลผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุจะเชื่อคนที่เป็นข้าราชการนั่นคือคนโบราณผมเรียกว่าคนส่วนบุคคลนะฮะแต่ส่วนมากเขาเชื่ออะไรก็ราชการราชการผู้ใดเชื่อหมดถูกไหมฮะพี่จิยะที่เป็นลูกค้าจำผมเขาก็จะเอาบีโพลิปไปขายเขาถามว่าก๊อฟพี่ขายไงพี่ขายเอเมนอยู่พี่ขายเอ็มสไตล์อยู่ไอ้นี่มันลำข้าวเอ็มสไตล์อยู่ไหมเนี่ย
ยังอยู่ใช่ไหมผมรู้ว่าอยู่นะเลิกเคยแต่งมานานแล้วยังอยู่ใช่ไหมรับข้าวก็อยู่ใช่ไหมโอเคพี่จะขายไงของเกเตอร์ฟาร์มาหรอพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาจะขายทั้งอาริโชทั้งกาแฟเซอร์นี่แล้วก็ตัวบีโพลิสกาเฟโกขายมากปากปลายเขาขายอาริโชกาแฟและบีโพลิสดีมากเขาขายไงไหมฮะพี่เป็นหัวหน้าทะเบียนราษฎร์เวลาพี่เห็นผู้สูงอายุที่เป็นคนอ้วนๆคนมีไขมันหรือแม้แต่พนักงานเทศบาลที่เป็นพวกมีอ้วนๆนะผู้ดับเพลิงอ่ะเขาจับขายหมดเขาบอกเลยกินขอรับประกันว่ามันต้องหายแล้วเขาพูดอย่างมั่นใจว่ากินเถอะพอยนี่มัน1 2 3มันมีสาหร่ายคือตังรีแอลทาทีเกียร์ลดจริงๆเพราะคนที่มาขายชั้นลดได้10โลเขาก็เชื่อแล้วก็ซื้อแล้วก็กินได้เห็นผลแต่มีผู้ริษกับขายผู้สูงอายุกันนะฮะพี่จะยับขายเลยครับพี่ขายเดียวว่ากินแล้วมันช่วย1 2 3แล้วพี่บอกว่าไอ้1 2 3เป็นบ่อเกิดของโรคทุกชนิดในโลกใบนี้แล้วเขาก็เชื่อแล้วพี่บอกเลยนะครับเวลาขายมันไม่ได้ฆ่าเชื้ออย่างเดียวมันยังเข้าไปห่อหุ้มเชื้อมะเร็งด้วยคนสูงอายุก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งนะฮะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมดเชื่อเขาไม่พูดเยอะมากนะครับผมเคยไปฟังเขานะครับเคยโดดงานฟังเขาบีโพลิสกินแล้วช่วยฆ่าเชื้อตรงนี้ก่อนฆ่าเชื้อเสร็จมันจะเข้าไปช่วยกำจัดพื้นที่ของเชื้อก่อนถ้าพูดอีกตรงนี้ได้ไหมครับทุกเดือนของเดือนเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณแม่ต้องโทรเช็คเทศบาลนครปากเกร็ดดูนะครับว่าเขาจะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่ประชุมกันแต่เราประชุมเนี่ยเราประชุมที่ห้องของโรงพยาบาลปากเกร็ดนะคุณแม่ลองไปดูได้พี่เจี๊ยบไม่ได้เข้าไปขายแล้วแต่ไปพูดแค่นี้ใครพูดเลยมากพี่พอเราเข้าไปแต่คุณแต่พี่เจี๊ยบเนี่ยก่อนขายเขาจะเอาบีโพลิสอาร์ติโชคไปให้คุณแม่เขาทานก่อนและเขาจะเอาเคสตาร์ที่คือคุณแม่เขาเนี่ยเอามาพูดให้ผู้สูงอายุฟังว่าเนี่ยแม่เขาก็ทานแล้วตัวเขาก็ทานแล้วพอรวมกับเนี่ยกินแค่เนี้ยจำกัดตรงนี้ปุ๊บไอ้นี่เข้าไปฆ่าและที่สำคัญยังช่วยเรื่องของการป้องกันมะเร็งแค่นี้เขาเปิดใจได้เออน่าลองกินน่าซื้อราคาเท่าไหร่โอเคจบมันผิดใครเป็นคนผลิตล่ะเกเตอร์ฟาร์มาครับวันแรกที่พูดยังไม่มีใครซื้อแต่พอวันที่2ที่3กลับมากับมีคนโทรมาสั่งซื้อเพราะทุกคนเอากลับไปถามคนลูกว่าเกเตอร์ฟาร์มาคือใครเพราะคนสูงอายุอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ลูกทุกคนบอกว่าเป็นบริษัทผลิตยาความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เขากลับมาซื้อบีโพลิสกับพี่เจี๊ยบผมนะครับวันนี้นะครับถ้าเราขายคุณประโยชน์ขายแหล่งที่มาว่าใครเป็นผู้ผลิตแค่นี้แล้วคุณยกเคสตัดดี้หน่อยคุณขายได้จุดแตกต่างของเราบีโพลิสที่ไม่เหมือนชาวบ้านเพราะหนึ่งเราเป็นวัตถุดิบตัวเดียวที่ออกฤทธิ์และเห็นผลได้ชัดสองเราเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากอเมริกาโดยตรงสามเราเป็นอะไรครับเราเป็นผู้ผลิตเองถึงแม้นำเข้าวัตถุดิบเข้ามาแต่ผู้ผลิตเราคือเกเตอร์ฟาร์มานะครับเราขายแค่คุณประโยชน์เราขายแหล่งที่มาเราขายเคสสตาร์ดี้ของคนที่เราเคยให้กินแล้วเห็นผลผมถึงบอกอีกครั้งเลยว่าคุณจะขายบีโพลิสคุณจะขายอะไรก็ตามคุณต้องกินตัวเองก่อนนะครับคุณต้องลองกินก่อนหรือให้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณกินก่อนเสร็จแล้วเห็นผลพวกคุณเอาตรงนี้ไปขายของได้เลยนะครับคนกินพวกนี้นะจะจ่ายเงินทั้งทีคิดแล้วคิดอีกถ้าคุณไม่ยกภาพให้เขาเห็นนะครับเขาไม่ซื้อคุณหรอกตอนคุณบอกว่ากินแล้วไปจำกัดพื้นที่กินแล้วไปฆ่าเชื้อเขาก็ยังไม่เชื่อคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยฉันเคยกินญาติเคยกินพ่อแม่ฉันเคยกินกินแล้วมันหายแปลกนะคนไทยพูดแค่นี้ก็เชื่อแล้วว่าหายจริงเพราะเขาเชื่อว่าคนขายเนี่ยยังไงก็ต้องขายของเข้าไปเรื่อยเป็นน้ำอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพราะนั่นก็ตรวจที่คุณยายที่โรงพยาบาลพิชิตเขาบอกคุณยายได้อยู่ได้ด้วยอาหารเสริมมันขึ้นมาเลยนะเพราะคุณยายกินอาหารเสริมแต่ถามว่าเคยไหมเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อไหมไม่จำเป็นหรอครับไม่ซื้อต้องตรวจไม่ฟรีแต่ว่าเขาให้เราซื้ออาหารเสริมของเขาไงแต่เขาบอกเรามีแล้วเรากินในเซเว่นท็อปนี่เรากินในเราโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ขายอาหารเสริมด้วยหรอครับเขาไม่ขายคือคนเอาไปรับประทานประมาณในนั้นอ่ะอ๋อไปหลอกคุณคราวนี้เป็นผมนะผมยังไม่เชื่อ
ว่าเฮ้ยฉันอยู่ด้วยอาหารเสริมเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาเปิดร้านอาหารเสริมคุณแม่อยู่ด้วยอาหารเสริมก็ฉันขายอาหารเสริมอยู่นี่ถ้าบอกคุณแม่อยู่ด้วยยาฉันก็ขายไม่ออกการตลาดมันอยู่ที่คนขายครับว่าจะมีแนวโน้มในการมอติเวทจูงใจคนซื้อยังไงแล้วบอกตัวเสร็จปุ๊บอ๋อคุณแม่เห็นแล้วด้วยยาดิคะแล้วอาหารเสริมฉันกองอยู่ล่ะขายไม่ออกถูกไหมฮะแค่การตลาดนะเป็นการตลาดจริงแม้ทั้งเห็นข่าวไหมฮะไอ้ที่เอาเครื่องไปตรวจวัดเด็กจี้หน้าผากเด็กว่ามีเชื้อไวรัสสูงไหมจริงๆไม่ใช่เป็นเครื่องจำเรียกว่าไม่ใช่เครื่องตรวจเชื้อไวรัสนะฮะเป็นแค่เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไข้เฉยว่าเด็กคนนี้มีไข้สูงเปล่าเพราะคนที่เป็นโรคมือเท้าปากจะมีไข้สูงบางคนคิดว่าเครื่องนี้สามารถตรวจเชื้อไวรัสได้ตรวจไม่ได้นะครับตรวจแค่อุณหภูมิเด็กถ้าสูงปุ๊บแปลว่ามีโอกาสเป็นเสี่ยงไข้สูงแค่นั้นเองไม่ได้กินไอ้อะไรนะโคโรซินของเขาอ่ะครับแล้วบอกเรากินที่นั่นเราไปมีข้าวของเราอยู่แล้วนะฮะโคโรซินอยู่แล้วนั่นแหละมันจะขายของไงถูกไหมฮะบอกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะคุณจะขายของนะครับคุณขายแค่คุณในประโยชน์คุณขายแค่ว่าเราคือเคเตอร์ฟาร์มาแค่นี้ครับทุกคนก็ซื้อคุณแล้วผมขายคนที่มีงานไม่ขายอะไรมากนี่ผมใช้ผมฟังนะผมว่าขายแค่1 Gator Pharma 2ผมก็ใส่ทักษะความรู้ผมหน่อยนึงสอดแทรกเข้าไปว่าผมขายผมไม่ได้ขายผมไม่พูดเยอะนะผมแค่บอกกินนี่สิฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียป้องกันมะเร็ง1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ช่วยได้ส่วนที่เหลือมันเข้าไปโคเวอร์เข้าไปดูแลไปห่อหุ้มไม่เชื้อมะเร็งกระจายเราใช้ความรู้เล็กหน่อยเดียวแค่นี้ขายได้แล้วครับเคสตัดดี้ผมอ่ะผมยกเยอะมากพี่สาวกินพี่เจี๊ยบกินคุณพ่อกินน้องกินจริงๆแต่ผมต้องดูลูกค้าก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาอยากกินของเราเนี่ยเขาเป็นอะไรอยู่เราต้องถามเขาก่อนว่าคุณจะซื้อเนี่ยคุณเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเราใช้สิ่งที่เขาบอกอ๋อฉันเป็นโรคนี้อยู่พี่กินตัวนี้เลยถูกจุดเลยครับแต่ถ้าเราไปพูดแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามันขายยากครับคนเราถ้ามีอะไรอยู่ตัวแล้วเป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยแล้วเรามีตรงนี้เสนอไปเราดัดแปลงคำพูดหน่อยให้พูดตรงจุดหน่อยเขาจะฟังเราแล้วนะครับเวลาผมขายอาหารเสริมผมถามเลยอย่างขายกาแฟพี่เขียวอะแม่บ้านผมอะพี่เขียวน่ะพี่เขียวตรวจไขมันไงตรวจแล้วไขมันสูงไหมสูงนะครับถามว่าสูงเสร็จปุ๊บกินเลยกาแฟเซเน่ตรงนี้ช่วยได้เพราะมันลดไขมันแล้วลดไขมันที่เป็นสูงของพี่เขียวด้วยผมขายทุกจุดไงเพราะเขาบอกไขมันสูงผมเป็นวิทยากรเพื่อนผมมีปัญหาเรื่องของไตทีสลายมีปัญหาเรื่องของกระดูกผมขายแล้วนะฮะการเซนโตกับทีมาชายโกเพราะบอกเนี่ยคือผมรู้ปัญหาเขาก่อนไงฮะเหมือนหมออ่ะคุณไปตรวจหมอก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรเขาถึงจ่ายยาถูกแต่เท่านี้เราเดินไปกินนี่สิช่วยฆ่าเชื้อราชื่อทีเรียเรายังไม่รู้ว่าคนที่เราไปขายเนี่ยเขาเป็นหรือเปล่าถูกไหมฮะเราจริงถ้าเราเนี้ยเรารู้ว่าพอให้เราไปขายเนี่ยเขาเป็นอะไรอยู่แล้วแล้วคุณขายถูกจุดเขาก็จะฟังคุณแล้วเขาจะเปิดใจในการซื้อสินค้าของพวกคุณนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะว่าบีโพลิเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเนื้อหาหลักๆมันอยู่แค่นี้แหละมีอยู่แค่นี้จริงๆมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยฆ่าเชื้อราเวลาแบคทีเรียห่อหุ้มเชื้อและฆ่าเชื้อจำกัดพื้นที่เชื้อมะเร็งไม่ให้แพร่กระจายจบแค่นั้นนี่แหละบีโพลิครับได้หมดเลยครับบีโพลิสนะครับหลักๆเอาหลักๆนะคืออย่างที่ผมพูดแล้วเรื่องของฆ่าเชื้อตัวเสริมลดการอักเสบนะครับลดการอักเสบนะครับใครน้ำเหลืองไม่ดีกินไปซะนะครับเพราะคนเป็นน้ำเหลืองนี่เวลาเกิดอักเสบราที่แผลเนี่ยคุณสังเกตได้นะครับแผลจะหายยากมากนะครับบีโพลิสถามนะครับมีส่วนช่วยเบาหวานไหมมีส่วนช่วยไหมมีแต่ไม่ใช่ทางตรงนะมีนะครับมีส่วนช่วยแต่ไม่ใช่ทางตรงนะฮะต้องบอกก่อนนะมันดีจริงแต่ไม่ใช่จะครอบคลุมทั้งหมดในร่างกายนะครับสมาชิกบางคนผมเคยได้ยินนะเอาไปขายแล้วบอกว่าเนี่ยลดเบาหวานได้เราต้องบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่สามารถลดได้นะฮะเราต้องขายคุณประโยชน์เป็นหลักก่อนนะนะครับเพราะกินไปพวกมันบอกลดเบาหวานได้มันลดได้แค่นิดเดียวไงเดี๋ยวเป็นประเด็นกับถามว่าทำไมฉันกินแล้วถึงไม่หายเบาหวานจังไม่ได้ครับไม่แนะนำให้เด็กทานเด็กต่ำกว่า15ไม่แนะนำให้ทานคือไม่แนะนำนะครับต่อให้เรารู้ว่าบีโพลิสเราเฮ้ยมันช่วยจำกัดค่าเชื้อนี้ไว้เดี๋ยวขายเด็กเลยดีกว่าไม่ได้นะครับอันนี้ห้ามอันนี้คือส่วนตัวนะ